สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดแล้วก็สลิมสวัสดีครับพี่กลาแล้วก็แบคไคนะคะสวัสดีครับยังเด็กๆข้างหลังก็มีคนบอกเกดว่าแบบทำคลิป1วันวันเดย์วล็อกให้ดูหน่อยนะคะว่าเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยเกดแบบทำอะไรกิจกรรมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ 8:30 นนะคะกำลังจะไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนประตูโรงเรียนเนี่ยปิด 9:00 นเราก็จะมาถึง 9:00 นเลยทะเลาะกันอยู่นะคะข้างหลังมีการแย่งรองเท้ากันเกิดขึ้นก็รองเท้าพี่แม่ใครจะเอาของพี่ไปทำไมอ่ะลูกแม่ใครใส่ไม่ได้หรอกมันอันใหญ่เกินไปงอนมีคนงอนวันนี้ก็เริ่มต้นจากการตื่นเช้ามาแล้วก็มาส่งลูกที่โรงเรียนนะคะพี่กลายแกล้งหลับก็โอเคถึงโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวส่งเด็กๆกันไปถึงโรงเรียนแล้วค่ะเย่ไปใครเย่ยังเย่มาแม่แกะอึ๊บลงเองครับมาจับมือลงมาแล้วลงมาพร้อมยังคะพี่กลายพร้อมแล้วตอนนี้นะคะเราก็ส่งเด็กๆเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สลิมเนี่ยคนขับรถนะคะก็จะต้องไปส่งแม่ต่อวันนี้เกดมีเล่นพิลาทิสนะคะคลาสพิลาทิสอาทิตย์ละ2วันก็คือวันอังคารกับวันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะคะส่งลูกเสร็จก็จะไปเริ่มคลาสตอน 9:00 นนะคะสลิมก็จะแวะส่งเกดแล้วสลิมก็จะกลับบ้านไปทำงานนะคะเดี๋ยวเกดก็จะกลับบ้านเองของเกดก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลาสพิลาทิสค่ะทุกคนสายนะคะสาย5นาทีแล้วของเกดอะมันเป็นคลาสกลุ่ม4คนนะคะตอนแรกจะเล่นคนเดียวแต่ว่ามันเหงาเกินไปก็เลยแบบมีเพื่อนเล่นเอาคลาสเล็กๆกลุ่ม4คนนะคะสายแล้ว5นาทีไปรีบไปเกดไม่รู้ว่าจะถ่ายในคลาสได้เยอะไหมคะทุกคนเพราะว่าก็เกรงใจคนอื่นด้วยเพราะมันถ่ายมันก็จะติดคนอื่นน้อยเนาะเวลาออกกำลังกายเขาก็จะแบบใส่สปอร์ตบาร์ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะโป๊อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูอาจจะแบบได้นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากขาสั่นปั๊บไปเดี๋ยวกลับบ้านนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะทุกคนเมื่อเช้าในหนาวแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ 25-26 องศานะคะเย็นๆกำลังสบายๆจากที่เรียนพิลาทิสเกตกลับบ้านนะคะประมาณเกือบกิโลนึงก็เดี๋ยวเดินกลับออกกำลังกายนะคะวันนี้โหดมากขาสั่นปับวันนี้เล่นแขนกับขานะคะทุกคนพรุ่งนี้น่าจะแบบว่าระบมอ่ะตอนนี้เกดเรียนได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วทุกคน8ครั้งละแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นเสร็จก็ยังแบบสั่นก็ยังปวดระบมอยู่นะน่าจะต้องเล่นแบบถี่กว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเกดเล่นอาทิตย์ละ2วันนะคะถ้าเกิดว่าเล่น3วันกลัวว่าแบบเราจะเจ็บเกินไปแล้วแบบเราจะไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ร่างกายจะชินก็ไม่รู้นะปกติจะไม่มีรถที่ขายของอะไรอยู่ข้างหลังเกตแบบนี้นะคะบนฟุตบาทแต่ว่าวันนี้วันศุกร์ตรงนี้ก็คือหน้ามัสยิดนะคะเขาก็จะมาละหมาดกันเยอะแยะคนก็จะมาเยอะเขาก็เลยแบบว่ามีรถมาขายของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันธรรมดาเงี้ยจะไม่มีนะคะเดี๋ยวจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บนึงนะคะทุกคนแวะร้านค้าเกดจะซื้อผักขมไปทำผักขมอบโบเล็กนะคะอ
ผักขมไม่มีนะคะทุกคนได้เลมอนมาแทนที่บ้านเลมอนหมดพอดีนะคะเป็นเลมอนพันธุ์สีเขียวนะไม่ใช่สีเหลืองอันเนี้ยโลนึงนะคะ18 บาท19 บาทนะคะถูกนะอันนี้เป็นตู้บริจาคเสื้อผ้านะคะถ้าเกิดใครมีเสื้อผ้าไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยก็เอามาใส่ในตู้นี้บริจาคได้นะคะคนที่เขาไม่มีเขาก็จะมาเอาไปใส่แต่เราจะแวะร้านนี้ดูหน่อยนะคะถ้าไม่มีแบบสดก็เดี๋ยวซื้อแบบแช่แข็งไปสรุปก็ไม่มีนะคะไปดู2ที่แล้วไม่มีแบบสดก็ไม่มีแบบแช่แข็งก็ไม่มีไม่เป็นไรใส่ชีสอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่แต่มาถึงบ้านเกดก็อาบน้ำเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมาทำอาหารเช้านะคะปกติบ้านเราจะไม่ได้กินอาหารเช้าแบบเช้ามากเนาะทุกคนก็จะกินแบบคั่วแบบเช้ากับเที่ยงรวมกันเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เกดจะทำเบอร์เล็กนะคะซึ่งเป็นไส้ชีสอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ไปหาซื้อผักขมแล้วไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำที่จะเอาไปชุบแผ่นแป้งนะคะก็จะใส่ไข่3ฟองนะคะตีไข่แล้วก็ใส่น้ำเปล่าค่ะ1แก้วแล้วก็ใส่นมค่ะ1แก้วแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันพืช นะคะเห็นน้ำมันแล้วตกใจใช่ไหมทุกคนเยอะแต่ว่าเขาทำกันแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใส่น้ำมันน้อยมันก็จะไม่อร่อยนะมันเหมือนของฟิลแบบเหมือนของทอดนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะก็ผสมให้เข้ากันค่ะผสมให้เกลือละลายนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือแป้งยูค่านะคะมีขายทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งแป้งนี้สำหรับเกดอะเกดก็เอามาอะแดปทำเป็นเกี๊ยวทอดอะไรต่างๆด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเอาไปทอดอะมันก็จะกรอบๆนะคะเราก็จะเอามาใส่ในถาดแบบนี้นะคะถาดแม่พิมพ์เนาะใช้1แผ่นนะคะที่เหลือเอาไปวางไว้ก่อนก็วางขยุ่มขยุ่มนะคะทุกคนที่ทำให้มันแบบเป็นขยุ่มขยุ่มแบบนี้นะคะเวลาที่มันสุกมันก็จะเป็นชั้นชั้นนะคะเป็นแบบเลเยอร์เลเยอร์นะคะเสร็จแล้วเราก็โรยชีสนะคะจริงๆเกดตั้งใจจะทำเป็นแบบผักขมชีสเนาะแต่ว่าเราหาผักขมไม่ได้นะคะแล้วก็ทำอีกชั้นหนึ่งค่ะจุ่มให้แบบชุ่มๆชุ่มๆนะคะให้เปียกๆชุ่มๆเลยค่ะเสร็จชั้นที่สองนะคะแล้วก็ใส่ชีสอีกนะคะหนึ่งชั้นข้างบนทีนี้เราก็จะปิดนะคะแล้วก็ตัดค่ะตัดแบ่งชิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะมีน้ำที่เหลือของเรานะคะก็จะราดให้ทั่วๆค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปเอาข้าวเตาอบเกดอบไฟบนล่างนะคะ180องศาประมาณ35นาที40นาทีประมาณนี้นะคะเครื่องเคียงที่จะกินกับบริกนะคะก็จะมีแบบผักสดมะกอกดองอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เกดมีมะกอกดองแบบเดียวนะคะเป็นมะกอกสีดำแล้วก็อะโวคาโดนะคะแตงกวามะเขือเทศนะคะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรารอให้มันเซตตัวสักประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากเตาอบมันแบบเดือดปุดๆๆๆเลยนะคะรอสักพักเนี่ยมันก็จะยุบลงนิดนึงแล้วก็
จะแบบเซตตัวนะคะแน่นอันนี้กิน2คนเด็กๆไม่อยู่ไม่ใช่วันนี้ทุกวันนะคะที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ลูกไปโรงเรียนชีวิตก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งนึงนะคะเหมือนตอนที่ยังไม่มีลูกนะคะนะกินข้าวกัน2คนข้างในก็จะแบบนี้นะคะฉ่ำๆชีสแป้งนุ่มๆนะคะอร่อยมากนะทุกคนแม่แม่ perfect อร่อยมากอร่อยแบบตกใจเลยมันแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะทุกคนอันนี้ก็คือส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเกดจะพักให้เย็นก่อนแล้วก็จะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็เอาไว้อุ่นกินพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ต้องทำอาหารเช้าก็จะมีอาหารเช้าแล้วนะคะกินอาหารเช้าเสร็จแล้วแล้วก็จะทำงานกันนะคะสลิมก็จะทำงานตรงนี้ตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะส่วนเกดก็วันนี้มีตัดคลิปวิดีโอนะคะวันนี้ก็จะตัดคลิป นี่คือออฟฟิศของเราบางวันถ้าเกิดเกดว่างอะเกดไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยเกดก็จะอยู่บ้านทำงานบ้านหรือว่าออกไปข้างนอกไปเจอเพื่อนบ้างไปช้อปปิ้งดื่มกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มีงานก็จะตัดคลิปเนาะซึ่งทุกคนดูเกดไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอบอกว่าเกดเป็นเซปเดิมนะคะทุกคนเป็นแบบว่าผิวหนังอักเสบนะดูสิตรงนี้มันไม่หายเลยอะประมาณแบบ2เดือนแล้วอะทุกคนมันเพิ่งเริ่มเป็นตอนมาอยู่ที่ตุรกีนะตอนอยู่ไทยไม่เป็นไม่มีอาการหรือว่าเกดอาจจะแพ้เกดก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนบอกเกดว่าให้เกดแบบไปเทสว่าเราแพ้เป็นภูมิแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเกดอ่ะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเมื่อตอนซักแบบประมาณแบบมหาลัยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยประมาณ10ปลายๆ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกดก็จะแบบผื่นเขาเรียกว่าลมพิษอ่ะขึ้นทั้งตัวเต็มตัวเต็มหน้าบ่อยมากแต่ว่าพอเหมือนอายุเยอะขึ้นบางพอตั้งแต่มาอยู่ตุรกีอ่ะก็หายไปลมพิษไม่มีเลยแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยทุกคนจนมาเนี่ยกลับมารอบนี้นะคะมันเป็นแบบเห็นไหมดูสิมันเป็นผิวแดงๆแล้วก็ลอกขึ้นมาเป็นสะเก็ดแบบนี้นะคะมีอยู่แค่นี้นะที่อื่นไม่มีแล้วเนี่ยตรงนี้ที่จุดแดงๆใช่หมดเลยนะคะที่คางนิดหน่อยที่เปลือกตาก็มีเห็นไหมตรงนี้นะคะข้างนี้ก็มีด้วยแล้วก็ตรงคอเนี่ยเยอะมากเลยดูสิแล้วก็มีที่แขนนิดหน่อยนะคะมันจะหายไปบางวันทุกคนบางวันมันหายไปเลยตื่นเช้ามาก็คือไม่มีอะไรเลยแต่บางวันก็พอแบบเช้าหายบ่ายมันก็จะขึ้นพอมันจะขึ้นมันก็ขึ้นมาเลยทุกคนเหมือนบางวันตื่นมาเนี่ยตรงนี้ก็คือจะแดงลอกเต็มไปหมดเก่งงงมากแล้วมันใช้ชีวิตลำบากมากอะมันหงุดหงิดมันรำคาญเพราะมันจะคันแสบๆคันๆแล้วมันเหมือนบางทีมันแสบร้อนผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหมอที่เกดอะหาหมอที่ตุรกีนะคะเขาบอกว่ามันจะไม่หายไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดนี่แหละเพราะว่ามันเหมือนถ้าเกิดว่าเรามันมีอะไรไปกระตุ้นมันก็จะเหือขึ้นมาอย่างเช่นเราเครียดเราแบบพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นก็ไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงหายใครเคยแบบว่าเป็นแบบเกดบ้างแนะนำเกดหน่อยว่าเกดควรจะต้องทำยังไงหรือว่าจะต้องไปเปลี่ยนหมอใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าวันนี้นะคะเกดก็มีข่าวมาแจ้งทุกคนนะคะว่ากาแฟของเกดนะคะกาแฟคัพโซนะคะตอนนี้เราหยุดขายชั่วคราวนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการขนส่งเนาะมีคนแบบทักถามหลังมาเกดเยอะมากว่ากดสั่งซื้อไม่ได้ในก็คือตอนนี้เกดปิดช่องทางการสั่งซื้อทั้งหมดเพราะว่าจุดส่งของอ่ะจุดแพ็คของมันคือเป็นจุดเดียวนะคะตอนนี้จุดแพ็คของจุดส่งของเราแบบมันมีปัญหามันก็เลยต้องปิดทั้งหมดทุกช่องทางเลยใน TikTok Lazada Facebook IG ทุกช่องทางนะคะคือคนก็แบบทักมาถามหลังว่าทำไมกาแฟกดไม่ได้ไม่มีของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปิดไปก่อนชั่วคราวนะคะแล้วเดี๋ยว
เกดกลับไทยแต่เกดจะไปจัดการเรื่องการขนส่งน่าจะประมาณกลางเดือนธันวาคมนะคะก็จะเปลี่ยนที่แพ็คของใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหาบริษัทที่แพ็คของแล้วก็เดี๋ยวถึงจะเปิดขายอีกรอบนะคะก็เดี๋ยวฝากทุกคนไปกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็อินสตาแกรมอะไรไว้นะคะเดี๋ยวเกดแจ้งข่าวผ่านช่องทางนั้นนะคะว่าเมื่อไหร่แบบเปิดจะเปิดแบบขายอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วงนี้หยุดขายก่อนนะคะทุกคนตอนนี้สลิมประชุมนะคะเกดก็ต้องย้ายมาทำงานตรงนี้ทุกคนเพราะว่าเกดตัดคลิปเกดไม่ได้ใส่หูฟังเกดไม่ชอบใส่หูฟังนะคะเสียงมันก็จะมีเสียงแทรกเวลาที่สลิมเขาแบบประชุมงานอะไรเงี้ยเกดก็ต้องย้ายมาอยู่เงียบๆในมุมสงบของตัวเองนะคะตอนนี้เกดกำลังจะอบเค้กนะคะทำเค้กกล้วยหอมลืมถ่ายตอนทำทุกคนรีบมากคือแบบเพื่อนเกดนะคะเขาทักมาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นรับคนไลน์เสร็จแล้วแบบพามาเล่นกับลูกเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวเย็นบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกดก็เลยโอเคแล้วทีเนี้ยเขาทำอาหารเย็นแล้วเราก็เลยจะทำเค้กไปอะไรอย่างงี้นะคะแล้วทีนี้ก็วิ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อกล้วยซื้ออะไรมานะคะแล้วก็มาทำเค้กกล้วยหอมนะคะแต่ตอนนี้กำลังจะเอาอบนะคะรีบเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับลูกไม่ทันก็เดี๋ยวจะใส่พิมพ์อบเพราะเกดจะยกถาดอันนี้ไปเลยนะก็เลยต้องอบใส่อันนี้นะคะล้นแน่เลยว่ะไล่ฟองอากาศนะคะตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวว่าอย่าให้มันล้นพิมพ์บ้า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 เมื่อถึงเราก็มากินข้าวเย็นกันนะคะวันนี้มีปลาอันนี้คอนสลัดนะคะ this what is this pilav oda different like arpa şehri salat böyle hafif mantarlı sebzeli bir pilav อันนี้เป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็มีผักดองมีผักสลัดแล้วก็มีซุปคนอันนี้อร่อยมากเกดไม่เคยกินนะคะผัดใส่ซอสมะเขือเทศใส่เห็ดใส่หอมใหญ่ใส่พริกด้วยอร่อยมากเกดชอบมากเลยค่ะเราจะต้องขอสูตรเขาแล้วก็ไปทำกินข้าวเสร็จแล้วเด็กๆก็เล่นกันนะคะครับลูกปัจจุปัจเจคืออะไรลูกอันนี้ก็คือเค้กที่เกดอบมานะคะทุกคนก็แบ่งไปให้เด็กๆกินแล้วเมื่อกี้นะคะข้างบนมีช็อกโกแลตด้วยจริงๆไม่ได้จะใส่ช็อกโกแลตนะแต่ว่าอบลืมนะคะแล้วหน้าข้างบนมันไหม้เกดก็เลยหั่นข้างบนออกแล้วก็โปะช็อกโกแลตนะคะเพราะว่ามันน่าเกลียดพอหั่นตรงที่ไหม้ออกแล้วมันไม่สวยตอนนี้นะคะสลิมก็กลับไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารับพวกเรานะกลับไปก้ากลับไปไหนไปว่าไปไหนกลับไปทำงานแล้วเพื่อนเกดก็เอาลูกคนเล็กไปนอนนะคะป้าป้าไม่อยู่ลูกป้าป้าไปแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็แค่ตั้งใจพาเด็กๆมาเล่นด้วยกันเพราะว่าโคลายกับอาดาเป็นเพื่อนกันไล่ๆกันนะคะอาดาอายุน้อยกว่าโคลายประมาณ5เดือน6เดือนนะคะก็แบบเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็พ่อของทั้ง2คนเขาก็เป็นเพื่อนกันสลิมกับพ่อของอาดาเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่มัธยมแล้วนะคะเขาแล้วก็ลูกก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะตอนนี้สลิมออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมารับจริงๆวันนี้เพื่อนสลิมไม่อยู่บ้านนะคะอยู่แต่เมียเขาเมียเขาก็คือเป็นเพื่อนเกดก็คือแบบผู้ชายเป็นเพื่อนกันแล้วพอแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยภรรยาก็เป็นเพื่อนกันนะคะอย่างเงี้ยเราก็พาลูกมาเล่นด้วยกันลูกก็ไล่เลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะค่อนข้างเจอกันบ่อยThank you.
ดูอะไร ว้าวจะทำดอกไม้เหรอว้าวจะระบายดอกไม้สวยมากครับเดี๋ยวยังไม่ได้เสร็จหรอครับเดี๋ยวเราก็จะดื่มชาแล้วก็กินเค้กกันนะคะอันนี้คือชาตุรกีนะคะคนตุรกีก็คือถ้ามีแขกมาบ้านเนี่ยก็จะต้องเสิร์ฟชานะคะเป็นเครื่องดื่มประจำชาติเขาเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะเสิร์ฟชาเราเป็นเครื่องดื่มนะคะวุ่นวายมากนะคะไอ้บอกคือแกบจะไอ้บอกแกงทำปวดฉี่บาบาไม่อยู่ครับสามคนละกินแม่ครับอ่ะหมุนช่วยกันกินเส้นอะไรอัลลอฮ์บอกเลยมั้ยตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็เหนื่อยหลับบนรถเลยเพราะว่าเลยเวลานอนแล้วนะคะ5 ทุ่มปกติเนี่ยก็จะนอนเร็วเพราะว่าช่วงนี้ไปโรงเรียนนะคะตื่นเช้าก็จะนอนประมาณ3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้5 ทุ่มละก็ไม่ได้อาบน้ำเก๋ก็ว่าจะปลุกลูกมาอาบน้ำแต่ว่าสลิมบอกว่าไม่ต้องปลุกหรอกให้เขานอนไปค่อยอาบพรุ่งนี้เช้านะคะก็ถ้าเกิดชอบทางเก๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ